ตอนหลักสูตรท้องถิ่นสู่วิชาชีพอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่มีค่านอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนก็คือการเรียนรู้ถึงทักษะอาชีพในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนวันนี้ครูขับขับของคุณครูจะพาไปชมไร่กาแฟอินทรีย์รสเลิศที่เป็นวิชาหลักสูตรท้องถิ่นให้เด็กดอยในโรงเรียนบ้านผาฮีได้เรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงอาชีพของพวกเขาในอนาคตค่ะนอกจากที่เราจะให้ความรู้กับนักเรียนในส่วนของวิชาหลักแล้วนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับสมเด็จย่านะครับเคยเสด็จในพื้นที่ของโครงการพัฒนาโดยตุงนะครับแล้วสมเด็จย่าเนี่ยก็ได้ให้แนวคิดว่าจะทำยังไงให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้มีการพึ่งตนเองโดยที่ประกอบอาชีพสุจริตดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเป็นการเริ่มในการปลูกกาแฟนะครับพอปลูกกาแฟแล้วเนี่ยชาวบ้านก็มีความรู้ในการปลูกแต่เด็กๆเนี่ยเราก็จะมีการปลูกฝังให้เขาได้เรียนรู้ตั้งแต่ของกระบวนการเพาะเมล็ดนะครับต้นกล้าของกาแฟแล้วก็มีการปลูกพอปลูกเสร็จเนี่ยเขาจะเอาการเก็บผลผลิตจะเก็บยังไงดังนั้นในลักษณะของการเรียนการสอนตรงนี้เป็นการส่งเสริมก็คือให้นักเรียนมีการรักท้องถิ่นแล้วอยู่กับท้องถิ่นโดยใช้อาชีพของกาแฟตรงนี้นะครับนะพัฒนาวิถีชีวิตให้เขามีความยั่งยืนกาแฟที่ผาฮีเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,300 เมตรดังนั้นสภาพพื้นที่นี้จะหนาวตลอดทั้งปีนะครับกาแฟที่ปลูกที่นี่เนี่ยจะเป็นพันธุ์อาราบิก้านะครับความพิเศษของที่นี่ก็คือว่าการทำกาแฟเนี่ยจะทำในลักษณะของกาแฟอินทรีย์ก็คือกาแฟปลอดสารพิษนะครับโดยที่ของโรงเรียนก็เป็นการที่เริ่มที่ให้นักเรียนเนี่ยปลูกกาแฟโดยที่ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยที่เป็นเคมีนะครับแล้วก็ที่ฉีดพ่นฮอร์โมนเนี่ยเราก็ใช้ขี้ค้างคาวซึ่งปลอดสารพิษทั้งหมดเลยดังนั้นผักที่เราผลิตหรือว่าเราได้ปลูกทั้งหมดเนี่ยเด็กก็จะมีส่วนร่วมในการทำทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่มุ่งหวังที่อยากจะให้เด็กที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมุ่งหลักก็คือ2 อย่างนะครับอันดับแรกก็คือในส่วนของความรู้ที่เขาจะได้รับในวิชาปกติแล้วอันที่2เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาจะนำไปประกอบอาชีพของเขาก็คือส่งเสริมในเรื่องของการเกษตรนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการกาแฟแล้วสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตของเขาได้ครับ